สิ่งที่สืบถามผมว่าในวันถ่ายทำเนี่ยผู้กำกับศิลป์หรือผู้ออกแบบอาร์ตภาพยนตร์มีบทบาทมากน้อยแค่ไหนเนี่ยผมคิดว่างานส่วนใหญ่เนี่ยมันจะจบไปก่อนที่เราหมายถึงว่าวันที่กองถ่ายเข้ามาเนี่ยงานของเราจะต้องเสร็จไหมฮะเพราะนั้นวันถ่ายทำเนี่ยมันไม่ใช่วันเขาแหละมันไม่ใช่วันโชว์ของเราสิ่งที่ผมมักจะพูดกับรุ่นน้องเสมอเวลาที่เราทำงานคือจากประสบการณ์ส่วนตัวด้วยก็คือว่าวันที่ภูมิกับภาพนักแสดงเดินเข้าฉากแล้วเนี่ยถ้ามีคนเรียกชื่อเราน้อยสุดเท่าไหร่เนี่ยหรือไม่เรียกชื่อเราเลยเนี่ยนั่นแสดงว่างานเราประสบความสำเร็จอย่าไปคิดตรงในใจว่าทำไมไม่มีใครเห็นความสำคัญอะไรคือนั่นคือหน้าที่ของงานหรือคือว่ามันได้ทำหน้าที่หนุนสิ่งนั้นเสมอพื้นหน้าแล้วคือมันไม่ทำอะไรที่ขาดไปไม่ได้ทำอะไรที่เกินไปทุกคนได้และเห็นในสิ่งที่เขาถูกนำเสนอมาก่อนว่ามันเป็นแบบนี้ครบถ้วนทุกประการเราสามารถถ่ายได้ตามแผนที่ผู้กับผู้ช่วยเขาวางแผนไว้เราเข้าไปก็เป็นแค่มารยาทเช็คแฮนด์แล้วก็ถ้าเป็นฝรั่งก็จะชมเชยกันนะฮะนั่นคือจะบอกว่าถ้างานเราเสร็จสมบูรณ์เนี่ยเราแทบจะไม่มีใครเห็นเราเพราะนั้นเนี่ยมันก็ตอบว่าทำไมไม่ค่อยมีคนจับอาชีพนี้เยอะอ่ะนะแต่ผมจะเพิ่มอีกประเด็นนึงคือผมว่าโปรดักชั่นดีไซเนอร์เนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ได้มองในมุมนี้เขาคือจริงอยู่เขาต้องรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับงานที่เป็นรูปธรรมเช่นงานสร้างทำให้มันเกิดขึ้นจริงทำแบบสร้างกำแพงเมืองสร้างนี่แต่ผมอยากจะถอยไปนิดนึงว่าในความเข้าใจผมเนี่ยในสิ่งที่มันที่ผมนิยามมันนะผมเรียกว่านักแปลนักแปลถามว่าแปลอะไรสมมติว่าถ้าผมอ่านจะพูดภาษาอังกฤษแล้วกันคนฟังและคนพูดเนี่ยต้องเข้าใจทั้งสองภาษาเท่ากันสมมติว่าผมจะเอาข้อความภาษาไทยเนี่ยไปให้คนอังกฤษฟังเนี่ยผมต้องแปลก่อนคือจะมีการ translate มี translator คือแปลจากภาษาเนี่ยเพื่อให้อีกฝ่ายเข้าใจเพราะฉะนั้นมันต้องการตรงกลางคือการแปลตัดมาที่สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยผมคิดว่า creative ชุดแรกของภาพยนตร์เนี่ยคือ script คือ script writer คือผู้เล่าเรื่องของที่หนึ่งโปรเจกต์คือโปรเจกต์การจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มี script นี่คือการเล่าเรื่องครั้งที่หนึ่ง script คืออะไร passive คือวรรณกรรมฝั่งนี้เป็นวรรณกรรมนะอีกฝั่งหนึ่งภาพยนตร์ตัวที่สำเร็จอะ end result มันคือภาพเคลื่อนไหวเป็นภาพที่เคลื่อนไหวตัดต่อมาแล้วในความยาวตามที่ต้องการมันเป็นภาพเพราะนั้นเรากำลังพูดถึงภาษาเขียน written language ที่สุดท้ายมันกลายเป็น visual language production designer ทำหน้าที่ตรงนั้นคือเป็นผู้แปลเห็นภาพอ่านมันวรรณกรรมแปลสิ่งที่เขียนออกมานั้นให้ทำยังไงมันจะออกมาเป็นภาษาภาพที่ผู้ชมจะได้ชมอันนี้คือนิยามที่ผมต้องการอธิบายตัวตนของ production designer ควรจะมีความเฉพาะเจาะจงเขาคงไม่อยากทำสิ่งที่ซ้ำทำยังไงให้หนังวางแผนเมื่อร้อยเรียงรวมกันแล้วมีแบบฉบับของมันเอง